สวัสดีค่ะนี่วันนี้มาไลฟ์ทางไอโตเพจบ้างค่ะหิมะตกหลายวันแล้วท่านเพื่อนแบบเยอะมากเลยอะแบบโอ้โหขี้เกียจออกมาโกยมากเลยนี่ค่ะพาเดินตอนนี้ว่าพาคือจังมาเดินเล่นนะเริ่มตกแต่เช้าทั้งวันเลยดูคือนะคะคือก็เดินง่ายนะชอบคันเพื่อนเมื่อยบ่าถือโทรศัพท์อะแล้วแบบอากาศเย็นเนาะเป็นแบบปวดบ่าอึบนะคือจังไปจังฉี่แล้วรออึแล้วก็อึแล้วก็กลับเลยไม่ต้องไปไกลหรอกไปไกลมันลมมันแรงนี่คันเพื่อนนู่นหมู่บ้านตกน่าจะนะน่าจะล็อตสุดท้ายแล้วหรือเปล่าที่เป็นแบบแรงๆแบบนี้ลุงบอกไม่แรงลุงโกหกนะลุงบอกล็อตนี้ไม่แรงโอ้แรงกว่าปกติมาแบบฝอยๆด้วยมันไม่แรงแต่ว่ามันเยอะนะคะโอเคเพื่อนนี่ก็คือทางเดินแทบมองไม่เห็นเลยแย่แล้วขากลับเจอพายุโอ้ยมาแรงคือจังมาไกลอย่างนี้แหละดูพายุโอ้ยพายุออกมาเดินเล่นเจอพายุหนักมาแบบแรงมากเลยมองไม่เห็นทางเลยมันแบบว่ามาทางลมทางหน้าด้วยค่ะจนกลับถึงเมื่อเนี้ยเริ่มเย็นมากแล้วนะไม่น่ามาไกลเลยมือเย็นมากเลยเพื่อนดูโอ้ยนี่ยังไม่เดินไปถึงตรงโล่งๆนะเนี่ยชิด้วยมือแดงเลยค่ะเพื่อนดูมือแดงแบบว่าเจ็บแล้วมาแรงมากเลยทำไงดีเนี่ยหยุดพักตรงโอ้ยลมแรงมากเลยอะทำไงดีปั้นไม่ได้ค่ะเพื่อนดูตรงนู้นก็จะลมแรงหน่อยอันนี้หมู่บ้านเราหลบอยู่ได้ไงเดินไปตรงนู้นกว่าจะถึงแล้วทำไงดีอ่ะโอ้มาแบบแรงเลยอ่ะทำไงดีอ่ะตายแล้วเพื่อนดึกออกมาเดินเล่นแล้วขากลับมันพายุมาแรงไงพาคือมานะกลับบ้านไม่ได้เลยลมแรงอ่ะนี่ก็เริ่มค่อยชั่วแล้วหรือเปล่าเราต้องรีบเดินเพราะมันจะเดี๋ยวมาอีกคลื่นหนึ่งนะมาเป็นช่วงๆค่ะตอนนี้เริ่มสงบแล้วเดี๋ยวเราต้องตอนนี้เดินมาถึงกลางทางแล้วนี่ตรงนี้นะคะจ้าโอ้ดูทางนู้นเหมือนฟ้าจะเริ่มสว่างแล้วหรือจะเป็นแบบแวบสุดท้ายนี่ค่ะหมู่บ้านนั้นเนี่ย
กลับให้เร็วที่สุดท่านเพื่อนโอเคจังศพสภาพศพเป็นยังไงบ้างโอ้ยโอเคท่านเพื่อนแล้วไปกันเลยไปกันเลยนะเฮ้ยมีแว่นเว่นมองไม่เห็นเมื่อกี้แบบว่าโหไม่เคยเจอแบบนี้เลยอะครั้งแรกนะเนี่ยเพราะปกติออกมาก็หิมะมันตกแล้วมันแต่ว่ามันจะไม่ลมแรงไงดูก็สวยดีนะเพื่อนแต่ลำบากนะมันตกนู่นเหมือนฟ้าจะเริ่มสว่างๆแล้วนี่ท้องฟ้าเป็นสีเทาๆจริงนะเพื่อนนี่ก็สมมุติเล่นๆเนาะนี่ก็น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะเดินยังไม่ถึงบ้านเลยลมก็โอเคหยุดแล้วนะดีโชคดีเลยก็สมมุติว่าเนาะนี่เนาะอยู่บ้านนอกนี่ก็ต้องแข็งแรงจริงนะถ้าเกิดเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยคือสมมติเราไปเดินเล่นใช่ไหมแล้วเราเกิดเป็นอะไรไปตรงกลางไหนนะช็อกเชิกอะไรเงี้ยบางคนช็อกก็มีนะเพื่อนแต่ว่าอากาศหนาวอะไรเงี้ยเออแต่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะคนไทยเนี่ยแบบว่าอากาศไม่ชินกับอากาศแล้วมาเที่ยวไงเคยได้ยินข่าวตอนนั้นแต่ว่าน้องเขาเป็นโรคหัวใจด้วยดูหิมะจะท่วมแล้วจะท่วมทางไอ้นี่เลยนะท่วมคนแล้วนี่ทางเดินนะก็ถ้าเกิดช็อกแล้วแบบเป็นลมอะไรอยู่ตรงทางเนาะกับน้องหมาอะไรเงี้ยก็คงอยู่ตรงนั้นแหละคงไม่มีใครมาเห็นนะเนาะเพราะมันแบบมันเงียบอย่างนี้ไงแล้วก็ไม่มีใครมาเดินเออเรามาเดินเป็นชั่วโมงยังไม่มีใครเพราะว่าเขาไม่มาเดินกันหรอกช่วงนี้เนาะขึ้นรถกันนะยกเว้นคนกลับจากโรงเรียนอะไรอย่างนี้เนาะเออเนี่ยค่ะก็ชีวิตเมืองหนาวเนาะโอเคค่ะเพื่อนคลิปนี้ก็มาในรูปแบบภาษาไทยนะการก็ลองทำเปลี่ยนไปหลายๆแบบเนาะลองไปเรื่อยนะแต่ปุ่นสไตล์ก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมนั่นแหละโอเคบ๊ายบายหมาก็มากุยมาต่อนะคะเห็นไหมจะเข้าบ้านไม่ได้กลับจากเดินเล่นกับหมานะดูหิมะพังถล่มมาจากไหนไม่รู้มาอยู่กองอยู่หน้าประตูเนี่ยบ้านเพื่อนไอ้บ้านทรงกึ่งๆสมัยใหม่แบบนี้มันก็ดีนะหลังคามันจั่วแล้วหิมะมันไม่ค้างอย่างไง มันไม่เหมือนบ้านสมัยเก่าแบบนั้นนะแต่มันก็ดีอย่างทีอย่างนะแบบนั้นต้องขึ้นไปโกยแบบเนี้ยนี่มันจะติดอยู่แบบนี้เนาะแต่ว่าแบบเนี้ยหิมะมันจะร่วงลงมาไงเวลามันแบบว่าเยอะๆแล้วมันก็จะร่วงมาข้างล่างเนี้ย เราก็ต้องโกยไงดูมึงเดินออกไปเดินเล่นแป๊บเดียวดูสิเอาน้ำมันตรงนั้นก็เอาไม่ได้นะว่าหิมะมันถล่มลงมาจากหลังคาเนี่ยมันก็ไหลมากองอยู่ตรงนี้เรื่อยเลยอันนั้นเป็นถังน้ำมันนะคะเพื่อนถังน้ำมันที่เราจะมาจุดใส่ไอ้เครื่องทำความอุ่นของเราเนี่ยเหนื่อยนี่ยังไม่ไปไหนเลยอ่ะ